มาสู่สายตรงสุขภาพในช่วงสุดท้ายตอบปัญหาคาใจนะคะก็อย่างที่บอกค่ะ5สายแรกจะได้เสื้อยืดลดพุงลดโรคนะคะแล้วก็อีก5สายก็จะได้สายวัดอุ๊ยขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะน่ารักที่สุดแขกรับเชิญของเรานะคะมากันที่คำถามค่ะคำถามนี้ปุ้ยขอเอาเป็นคำถามแรกเลยแล้วกันมันหิวอยู่ตลอดเวลามีวิธีการยับยั้งยังไงดีคะอาจารย์ความหิวมันเกิดได้กับทุกคนค่ะถ้าหิวตลอดเวลาไม่ต้องไปทำอะไรมากเพียงแต่เปลี่ยนลักษณะอาหารที่เรากินเป็นขนมกรุบกรอบของหวานๆหรือน้ำหวานเปลี่ยนมาเป็นน้ำเปล่าแล้วก็ผลไม้ที่มีรสไม่หวานเมื่อก่อนเคยหิวปุ๊บไปกินเค้กตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นฝรั่งเปลี่ยนมาเป็นแอปเปิ้ลมันจะช่วยเราได้พยายามหาผลไม้ไว้ข้างๆตลอดเวลาหรือเพื่อว่าอาจจะไม่ได้หิวก็ได้อาจจะเป็นความอยากความรู้สึกว่าแบบความรู้สึกใช่ไหมคะโอ้เรื่องนี้อีกยาวเลยระหว่างความอยากกับความหิวต่างกันมากเลยต่างกันนะครับอยู่ที่นิสัยด้วยนะฮะที่สำคัญคือเราต้องกินอาหารหลักให้อิ่มหรือเปล่าคะอาจารย์ถูกต้องคือเหมือนกับว่าเขาไปแบบกินอาหารหลักน้อยแล้วเลยทำให้หิวระหว่างทางพวกที่กินจุบกินจิบแล้วหิวอยู่ตลอดเวลาส่วนมากพวกนี้ไม่ค่อยได้กินอาหารเช้าเพราะที่กินอาหารเช้าพลังงานมันหมดก็เลยต้องหิวแล้วก็กินแล้วพอกินเสร็จมันก็เป็นแป้งกับน้ำตาลเพราะนั้นเราจะต้องกินอาหารให้ครบ3มื้อกินให้มื้อหลักให้เพียงพอแล้วมื้อว่างไม่จำเป็นต้องกินเลยเปลี่ยนนิสัยครับค่ะแล้วก็มื้อหลักก็อย่างที่ว่าก็ข้าวน้อยหน่อยก็คือแป้งน้อยหน่อยแล้วก็ผักเน้นผักครับนะคะถูกต้องเด็กผู้หญิงกินแต่อาหารมันๆคือน้องเป็นเด็กผู้หญิงเนี่ยนะกินแต่อาหารมันๆน้ำอัดลมจะควบคุมการกินอย่างไรคะอาจารย์โอ้มันเป็นพฤติกรรมการกินที่ติดมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ค่อยผ่อนคลายยิ่งเขาโตขึ้นเนี่ยยิ่งต้องพยายามฝึกนิสัยเขาการฝึกนิสัยสำหรับเด็กเนี่ยพ่อแม่ต้องทำเป็นตัวอย่างแล้วต้องให้ความรู้กับเขาถ้าเป็นเด็กที่โตมากพอแล้วเนี่ยต้องอธิบายว่ากินแบบนี้ระวังสิวขึ้นนะเขาเป็นวัยรุ่นเขารักสวยรักงามกินแบบนี้ระวังหนังเหี่ยวนะกินแบบนี้ระวังอ้วนเป็นพะโล้จบมาไปสมัครงานไม่มีใครรับนะขู่นิดนิดแล้วก็หาทางออกให้เขาถ้าไม่ให้เขากินของทอดจะให้เขากินอะไรถ้าสมมติจะกินของทอดสมมติจะกินไก่ทอดเลาะเอาหนังออกให้เขานิดนึงแล้วก็ลดแป้งลงอะไรอย่างนี้เป็นต้นอย่าไปหักดิบคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องดูแลด้วยเพราะว่าอย่างพฤติกรรมคันทานอย่างเช่นปุ้ยอ่ะติดน้ำอัดลมตอนแรกไม่ติดเลยนะคะจนกระทั่งพี่สาวเนี่ยนำพามาแล้วก็มีอยู่ในตู้เย็นตลอดเวลาพอเราเห็นอยู่ในตู้เย็นตลอดเวลาจากที่เราไม่เคยดื่มเลยอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะดื่มของเขาบ้างแล้วก็ติดนั่นแหละผมจึงบอกว่าให้พ่อแม่ของน้องคนนี้เนี่ยปฏิวัติตู้เย็นค่ะจากตู้เย็นเป็นตู้เย็นปลอดน้ำอัดลมและขนมหวานเป็นตู้เย็นเต็มไปด้วยผลไม้พ่อแม่ต้องเอาเวลาวันเสาร์อาทิตย์มาแกะส้มโอเป็นกลีบกลีปอกมะละกอสุกเป็นชิ้นๆหั่นเอาส้มเป็นใส่เข้าไปเลยชั้นนี้มะละกอชั้นนี้ส้มโอชั้นนี้สับปะรดเปิดมาปุ๊บมันเต็มไปด้วยผลไม้เวลาลูกทำการบ้านเอามาวางไว้ข้างๆเวลาลูกเล่นเกมอยู่ตรงนี้ลูกจะได้หยิบกินแทนขนมกรุบกรอบนี่คือการเปลี่ยนพฤติกรรมเอื้อค่ะอาจารย์ค่ะอีกท่านหนึ่งน้ำหนัก67สูง155อยากถามคุณหมอว่าตัวเองเนี่ยลงพุงหรือเปล่าแต่ว่าไม่มีเวลาออกกำลังกายเลยค่ะคุณหมออาจารย์คะถ้าจะลดน้ำหนักด้วยการอดอาหารจะอันตรายหรือไม่แล้วออกกำลังกายวิธีไหนที่ง่ายที่สุดสำหรับคนที่น้ำหนัก67สูง155นี่คืออวบระยะสุดท้ายแล้วแต่เขาอายุ74นะคะคืออาจจะอายุเยอะด้วยตัวเตี้ยแล้วก็น้ำหนักเยอ ะ, ยอะแต่ก็ไม่ถึงกับเยอะมากะนะฮะแต่อย่างไรก็แล้วแต่วิธีการลดน้ำหนักของผู้สูงอายุนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าต้องค่อยเป็นค่อยไปะนะแล้วลดยากมากๆเลยผมถึงพยายามบอกท่านชมอยู่ตลอดเวลาว่าการลดน้ำหนักนั้นอย่าปล่อยไว้จนกระทั่งเข้าสู่วัยผู้ใหญ่การควบคุมน้ำหนักต้องเริ่มทำตั้งแต่วัยเด็กและวัยรุ่นโดยเฉพาะช่วงระหว่างเรียนมหาวิทยาลัยหรือเรียนมัธยมเนี่ยเป็นการลดน้ำหนักได้ที่ดีที่สุดจบมาแล้วยากมากๆเลยแต่ไม่ถึงกับทำไม่ได้เพราะนั้นของรายนี้ของท่านผู้นี้เนี่ยอายุ74แล้วก็อ้วนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะควบคุมน้ำหนักตัวเองไว้เท่านี้ได้ อย่างที่บอกไปแล้วลดหวานมันเค็มกินผักผลไม้ให้มากขึ้นแล้วเดินเคลื่อนไหวร่างกายตลอดเวลาะนะครับลองรู้ว่าอาหารอะไรที่ทำให้เราอ้วนเราก็พยายามหลีกเลี่ยงแล้วงดมันซะค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะบอกว่าน้ำหนัก65สูง165รอบพุง9รอบพุง81เซนติเมตรลดพุงประมาณกี่นิ้วถึงจะดีผู้หญิงผู้ชายไม่ได้บอกเลยค่ะถ้าสมมติว่าเป็นผู้หญิงก็ต้องให้เหลือ80ถ้าเป็นผู้ชายก็อยู่ระหว่างพอดีละ81ค่ะท่านผู้นี้ไม่ได้อ้วนมากแต่อวบนิดๆ
แต่ต้องควบคุมไว้นะฮะอย่างที่บอกไปแล้วนะครับค่ะอีกท่านหนึ่งอายุ72ปีมีปัญหาหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทก็เลยทำให้ปวดขาพอปวดขาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะไม่สามารถเดินออกกำลังกายได้แต่ว่าอยากจะลดน้ำหนักจะทำยังไงดีผมว่าการออกกำลังกายของผู้สูงอายุแล้วมีน้ำหนักเยอะเนี่ยนะฮะดีที่สุดคือออกกำลังกายในน้ำการออกกำลังกายในน้ำไม่ได้หมายความว่าว่ายผีเสื้อหรือว่ายฟรีสไตล์ร้อยเมตรกบไม่ใช่การออกกำลังกายในน้ำเนี่ยเขามีท่าของเขาเยอะมากเลยเช่นการเดินแกว่งแขนลุยไปในน้ำเนี่ยโอ้การเดินในน้ำมันจะช่วยทำให้เข่าแบกรับน้ำหนักที่มันกดทับข้อเข่าเนี่ยน้อยลงเพราะแรงต้านของน้ำมันมาช่วยอยู่เพราะนั้นการเดินในน้ำการทำกิจกรรมในน้ำเนี่ยมันช่วยได้เยอะเลยและใช้พลังงานเยอะมากๆอันที่หนึ่งอันที่สองการเดินเบาๆหรือการเคลื่อนไหวหรือยืนแกว่งแขนมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับค่ะแล้วก็อย่างเช่นออกกำลังกายในน้ำนี่ผู้เห็นบางคนก็จะว่ายเหมือนเป็นท่าลูกหมาตกน้ำอะไรเงี้ยผู้เห็นไม่เห็นเป็นไรได้ก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าอย่าไปแบบหนักเป็นท่ากบเป็นท่าฟรีสไตล์เป็นผีเสื้ออะไรผู้เกิดทันไหมนุ่งผ้าถุงกระโดดตูมลงไปในคลองแล้วก็แกว่งในหนังตีโป่งคุ้มโป่งอะนะฮะลูกโป่งนั่นแหละอันนั้นก็ออกกำลังกายได้เช่นเดียวกันปัญหาไม่ได้นั่นขวัญกระเหลี่ยมแล้วค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะบอกว่าชอบกินครัวซองมากไผ่ผักขมก็ชอบซึ่งอาจารย์คะทั้งสองเนี้ยมันไม่ใช่ของทอดแบบที่อาจารย์บอกว่าไม่ให้ทานอย่างนี้มันจะมีผลยังไงต่อร่างกายบ้างคะครัวซองกับอะไรนะครัวซองกับไผ่ผักขมดีนะคะมีผักด้วยค่ะก็ทั้งพายทั้งครัวซองเนี่ยมันคือแป้งและน้ำตาลและน้ำมันทั้งนั้นเลยแล้วเป็นเนยนะแล้วดีไม่ดีเนี่ยผมกลัวทานแฟตที่อยู่ในอาหารเหล่านี้กินครับแต่อย่าบ่อยฮะกินแต่อย่าบ่อยอย่าลืมนะครัวซอง1ชิ้นเนี่ยมันพอๆกับปลาต้องโก3คู่เลยนะฮะ3คู่พอๆกันเลยนะฮะแม้ว่าไม่ได้เอาไปทอดแต่กรรมวิธีในการทำมันคือน้ำมันอยู่ในนั้นและแป้งก็เยอะค่ะอีกท่านนึงออกกำลังกายอย่างน้อยวันละครึ่งชั่วโมงแต่ยังกินอาหารประเภทแป้งแล้วก็เนื้อติดมันอยู่อย่างนี้จะทำให้อ้วนได้หรือไม่ผมบอกแล้วนะฮะเมื่อข่าวที่แล้วว่าการออกกำลังกายอย่างเดียวโดยไม่คุมอาหารเนี่ยจะลดน้ำหนักได้แค่ 9% ไอ้ได้แค่ 1% เท่านั้นเองแต่ถ้าคุมอาหารโดยไม่ออกกำลังกายลดได้ 9% แต่ถ้าคุมอาหารด้วยแล้วออกกำลังกายด้วยลดน้ำหนักได้ 90% เพราะนั้นทฤษฎีการ3ออมันต้องเอามาใช้อ่ะจะไปทำอย่างใดอย่างหนึ่งไม่สำเร็จแน่นอนต้องทำควบคู่กันไปครับค่ะอีกท่านหนึ่งบอกว่ากินผักมากเลยกินเนื้อสัตว์เล็กน้อยส่งผลให้ผิวพรรณไม่เต่งตึงหรือเปล่าค่ะมันอาจจะไม่ใช่การกินผักมากเนี่ยไม่รู้มันมากแค่ไหนนะฮะส่วนการกินโปรตีนน้อยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ร่างกายเอาไปสร้างมัสเซิลหรือมวลกล้ามเนื้อเนี่ยได้น้อยลงนะเพราะฉะนั้นเราต้องกินให้บาลานซ์หรือกินให้สมดุลอย่าไปกินอย่างใดอย่างหนึ่งมากจนเกินไปการกินผักเป็นพายุบุแคมกินมากเกินไปนั้นมันก็จะทำให้ร่างกายได้รับออกซาเลตและไฟเตตสูงมันจะไปบล็อกการดูดซึมของธาตุเหล็กและแคลเซียมได้ด้วยนะครับมัชฌิมาปฏิปทาแห่งการกินเดินทางสายกลางดีกว่านะคะมีปัญหาชอบกินอาหารก่อนนอนจะแก้ยังไงคะโอ้ตรงนี้แหละครับสาเหตุแห่งความอ้วนผมเคยเตือนว่าอยากกินอาหารมื้อเย็นใกล้เวลาเข้านอนให้กินอาหารมื้อเย็นห่างจากเวลาเข้านอนประมาณ 3-4 ชั่วโมงมันแก้ไม่ยากเลยฮะเมื่อก่อนคุณต้องยืดเวลาการกินออกไปหรือยืดเวลาการนอนออกไปให้มันห่างกันสัก3ชั่วโมงอันนี้ผมไม่รู้จะบอกเคล็ดลับยังไงละนะมันอยู่ที่ตัวคุณว่าคุณจะจัดระเบียบชีวิตตัวเองอย่างไรค่ะลองวางแผนดูนะคะไม่ยากค่ะคุณอันนี้คุณหมอแต่เป็นอาจารย์นะคะอาจารย์สง่าช่วยสาธิตการแกว่งแขนให้หน่อยได้ไหมเพราะว่าครั้งที่แล้วไม่ได้ติดตามค่ะอาจารย์อาจจะเอาผมขออนุญาตได้ละตรงนี้ได้ละกล้องจับได้เลยนะครับวิธีการแกว่งแขนตามทฤษฎีที่สสส.กระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาบอกนั้นเนี่ยมันง่ายนิดเดียวนั่งผมนั่งจัดรายการกับปุ้ยเนี่ยเกือบชั่วโมงแล้วเนี่ยผมต้องลุกขึ้นมาสลัดละเพื่อนั่งอยู่กับที่อย่างเดียวเนี่ยมันทำให้กล้ามเนื้อไม่เคลื่อนไหวตลอดเวลาเนี่ยมันไม่เคลื่อนไหวเลยมันทำให้กล้ามเนื้อรีบได้แล้วเลือดมันไม่หมุนเวียนเพราะฉะนั้นดูโทรทัศน์ไปนานๆหรือนั่งทำงานไปนานๆเนี่ยเราก็ยืนขึ้นสิครับตอนแรกผมอยากให้สลัดนิ้วก่อนสลัดแบบนี้เบาๆก่อนนะสลัดนะฮะสลัดก่อนเสร็จแล้วหลังจากนั้นเสร็จเราก็สลัดแขนไปด้านหลังสลัดแขนให้แรงๆให้สุดเลยฮะไม่ใช่แรงให้สุดตามแรงของคนคนนั้นไม่จำเป็นต้องฟืดให้ไปเนี่ยประมาณเนี้ยแล้วก็ปล่อยมาข้างหน้าแบบสบายๆค่ะ
ส่วนขานี่ยังไงคะยืนห่างกันทางขาเล็กน้อยประมาณสักฟุตหนึ่งแล้วก็ไปด้านหลังสลัดแขนไปด้านหลังปล่อยมาด้านหน้ามันจะลดพุงได้จริงๆเหรอคะอาจารย์โอ้โหกล้ามเนื้อที่อยู่บริเวณรอบเอวนี้กระเทือนนะดูแล้วมันเหมือนเบาๆนะฮะดูเหลือมัดแล้วมันเหมือนเบาแต่อย่าทำสลัดแขนอย่างเดียวต้องเดินสลับกันไปด้วยเดินสลับกันไปด้วยวิธีการเดินอันนึงที่ลูกศิษย์ผมเอาไปใช้แล้วประสบความสำเร็จมากก็คือเดินท่าผีดิบยังไงคะอาจารย์สนใจไหมผีดิบสนใจค่ะอาจารย์หรือท่าพญานาคที่จังหวัดหนองคายสกลนครนครพนมเข้าไปลดกันทั้งจังหวัดเลยวิธีการก็คืออันนี้ท่าอะไรคะยืนนี่แหละคือท่าเดินผีดิบอ๋อผีดิบนะเรายกแขนขึ้นแล้วก็ให้ฝ่ามือหันออกไปด้านข้างแล้วฝ่ามือมาประกบกันอย่างนี้แล้วก็ให้แขนลำแขนสองข้างแนบไปกับใบหูเสร็จแล้วก็เดินไปข้างหน้าเห็นไหมเหมือนผีดิบไหมเหมือนเดินอันนี้สมมติถ้าผมเดินได้ผมติดโต๊ะผมเดินไม่ได้นะเดินไปแล้วก็เดินกลับทำแบบนี้ประมาณสัก20ครั้งก่อนเสร็จเอาแขนลงแล้วก็มาสลัดแขนสักประมาณ10ครั้งแล้วเปลี่ยนฝ่ามือใหม่เปลี่ยนข้างอย่างนี้ทำแบบนี้ประมาณสักวันละ109นี่ไม่นานเลยนะค่ะปุ้ยใช่ไหมระหว่างที่เรายืดแขนขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อตรงนี้เนี่ยมันจะถูกให้ไขมันละลายออกไปได้ตรงนี้แหละมันช่วยได้เยอะเลยค่ะยากไหมล่ะไม่ยากเลยค่ะไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์ไม่ต้องไปสมัครฟิตเนสเลยนะคะ109แล้วแกว่งแขนนี่วันละเท่าไหร่ดีคะอาจารย์แกว่งแขนนี่แรกๆก็ประมาณสัก20แล้วเริ่มขึ้นเป็น30เริ่มขึ้นเป็น40เริ่มเป็น50ครั้งละ50ถึง100เนี่ยดีที่สุดเลยค่ะอาจารย์คะแหมจริงๆหมดเวลาแล้วคำถามยังมีอีกเยอะเลยนะคะเอาฝากสั้นๆแล้วกันค่ะอาจารย์สำหรับคนที่คิดว่าอยากจะเริ่มลดความอ้วนตั้งแต่วันนี้แล้วก็อยากจะมีสุขภาพดีแบบอาจารย์เนี่ยค่ะกินอยู่อย่างสง่าเนี่ยค่ะอาจารย์ผมว่าใครที่อ้วนแล้วอยากลดน้ำหนักผมมีเคล็ดลับให้5ข้อข้อที่1สร้างแรงจูงใจก่อนว่าคุณจะลดไปเพื่ออะไรลดเพื่อลูกลดเพราะกลัวเป็นเบาหวานหาแรงจูงใจให้เจอแล้วใส่ลงไปในหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือมือถือฉันจะลดหนักเพราะอยากจะอยู่ดูลูกรับปริญญาข้อที่1ข้อที่2พยายามให้กินผลไม้ที่ไม่มีรสหวานกินก่อนอาหารนะฮะเพื่อที่จะทำให้เรากินข้าวได้น้อยลงเปลี่ยนไม้ลดไปหวานอันที่3ใช้สอเสือสกัดสะกดสะกิดนะฮะกินอาหารอย่างมีสติบีบตัวเองไปออกกำลังกายแล้วอันที่4อย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องกินอาหารที่มีรสหวานรสมันรสเค็มให้น้อยลงกินผักผลไม้ให้มากขึ้นด้านที่5บีบบังคับตัวเองไปออกกำลังกายแล้วกินอาหารมื้อเย็นห่างจากเวลาเข้านอน 3-4 ชั่วโมงเคล็ดลับ5ข้อนี้ลดได้แน่นอนครับค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นะคะขอปิดท้ายรายการค่ะด้วยสุขภาพของเด็กนะคะจากแพทย์จากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีหรือโรงพยาบาลเด็กในช่วงของป้องกันโรคภัยให้ลูกรักกับพี่แพทย์จตุรพุทธนะคะวันนี้อาจารย์สง่าดามพงศ์พร้อมด้วยปุ้ยวัสมนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกับช่วงป้องกันโรคภัยให้ลูกรักนะคะกับแพทเช่นเคยค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาพูดในเรื่องของอาการท้องเสียกับเด็กนะคะแหมโรคนี้เนี่ยเรียกว่าท็อปฮิตนะคะต้องเคยเป็นกันทุกคนเลยทีเดียวแต่ว่าสาเหตุแล้วก็วิธีการป้องกันนะคะจะทำได้อย่างไรวันนี้นะคะแพทก็อยู่กับแพทย์หญิงนิยดาวิทยาใสนะคะนายแพทย์ตำแหน่งเชี่ยวชาญหัวหน้างานโรคระบบทางเดินอาหารและโภชนาคลินิกสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีหรือว่าโรงพยาบาลเด็กค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะอย่างวันนี้มาด้วยเรื่องท้องเสียนะคะไม่มีเด็กคนไหนไม่เคยท้องเสียแพทย์มั่นใจอย่างนั้นเลยสาเหตุปกติแล้วเนี่ยสาเหตุจะเกิดจากอะไรได้บ้างคะคือเนื่องจากว่าโรคท้องเสียเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นโรคของเด็กนะคะโดยเฉพาะยิ่งเด็กเล็กค่ะก็โดยที่เราจะเจอบ่อยเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นเด็กที่อายุต่ำกว่า1ปีนะคะจนกระทั่งถึงอายุประมาณ5ปีแต่หลังจาก1ปีเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยตามสถิติในขององค์การอนามัยโลกแล้วก็จากการสำรวจในบ้านเราเนี่ยนะคะในบ้านเราเนี่ยสถิติค่อนข้างดีขึ้นในประเทศไทยเนี่ยนะคะแต่ล่าสุดที่สำรวจเมื่อประมาณ 4-5 ปีก่อนของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยอัตราป่วยโดยเฉลี่ยเนี่ยก็ประมาณ
เกือบไม่ถึง1ครั้งต่อคนต่อปีคือหมายความว่าในเด็กเล็กเนี่ยส่วนมากแล้วยังไงก็ต้องป่วยอย่างที่คุณแพทย์พูดเมื่อกี้นี้แต่มักจะไม่เกิน1ครั้งต่อคนต่อปีเป็นอัตราป่วยเฉลี่ยซึ่งนับว่าลดลงมากถ้าเทียบกับเมื่อก่อนนี้ที่ประมาณ 4-5 นะคะก็อันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าสุขอนามัยที่ดีขึ้นแล้วก็การรณรงค์เรื่องของการให้สารละลายน้ำตาลเกลือแร่ค่ะแล้วปกติอาการท้องเสียเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างคะครูอย่างเด็กเล็กเนี่ยเวลาเขาทานนมแม่เขาก็จะถ่ายบ่อยเป็นปกติใช่ไหมคะบางทีก็ถ่ายเหลวเราจะดูยังไงว่าเนี่ยผิดปกติละท้องเสียละคือในเด็กที่ทานนมแม่เนี่ยในคำจำกัดความขององค์การอนามัยโลกเนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าในคำจำกัดความขององค์การอนามัยโลกในเรื่องของท้องเสียเนี่ยหมายถึงลักษณะอุจจาระที่ผิดปกติแล้วก็ความถี่นะคะมีอยู่2เรื่องทีนี้ในลักษณะอุจจาระที่ผิดปกติเนี่ยตามคำนิยามของท้องเสียเฉียบพลันเนี่ยก็คือหมายถึงว่าลักษณะอุจจาระนั้นอาจจะเหลวกว่าปกตินะคะซึ่งเหลวกว่าปกติเนี่ยส่วนใหญ่ก็ถือประมาณ3ครั้งขึ้นไปภายใน1วันหรือว่าถ้าถ่ายเป็นน้ำหรือเป็นมุกเลือดเนี่ยแม้กระทั่งครั้งเดียวเนี่ยเราก็ถือว่าท้องเสียแล้วแต่ในเด็กเล็กที่กินนมแม่เนี่ยลักษณะอุจจาระเขาจะค่อนข้างเหลวนะคะซึ่งอาจจะถ่ายบ่อยเพราะว่าในยิ่งเราจะพยิ่งในช่วงเดือนแรกเนี่ยก็มักจะว่าส่วนอย่างที่คุณแม่ส่วนใหญ่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่คงทราบว่าอุจจาระเนี่ยจะค่อนข้างเหลวแล้วก็อาจจะถ่ายทุกครั้งจากที่กินนมทุกครั้งเลยก็จะถ่ายนะแต่ถ้าในเด็กที่กินนมแม่แล้วถ่ายบ่อยเนี่ยอันนี้แล้วก็เด็กยังกินได้ดีเล่นได้น้ำหนักขึ้นดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะปกติแต่ว่าเราดูลักษณะอุจจาระเป็นหลักอะค่ะแล้วก็ดูว่าน้ำหนักเขาขึ้นได้ตามปกติไม่มีอาการอะไรที่น่าสงสัยแต่ถ้าเด็กโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยพอมีลักษณะอย่างที่คุณหมอบอกเมื่อสักครู่นี้ถ้าถ่ายเลวหรือมีมูกเลือดด้วยถ่ายบ่อยด้วยอันนี้เนี่ยเข้าข่ายละท้องเสียละแล้ววิธีการคือเราควรจะมาพามาพบแพทย์ทันทีเลยไหมคะหรือว่าบางคนบอกว่าอุ๊ยรอดูอาการก่อนไหมลองทานยาอะไรทั่วไปคือควรจะยังไงดีคะคือโดยทั่วไปเนี่ยนะคะไม่ว่าจะถ่ายลักษณะที่ผิดปกติแบบไหนเนี่ยก็เริ่มต้นให้การรักษาที่บ้านก่อนค่ะอันนี้เนี่ยก็อาจจะเริ่มต้นโดยการให้สารละลายน้ำตาลเกลือแร่ไปก่อนนะคะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยหาซื้อได้ไม่ยากตามร้านขายยาอาจจะเป็นขององค์การเภสัชกรรมนะคะหรือว่าตามบริษัทยาที่มีจำหน่ายทีนี้โดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าเริ่มต้นควรจะเริ่มต้นเร็วนะคะก็คือว่าพอเด็กเริ่มมีถ่ายผิดปกติที่เราดูแล้วน่าจะเข้าข่ายท้องเสียแล้วล่ะก็เริ่มให้เลยแต่ในเรื่องของรายละเอียดของการให้เนี่ยก็จะต้องมีอีกต่างหากในกรณีที่ถ่ายแบบเป็นลักษณะของถ่ายเลวเนี่ยนะคะถ้าเป็นในเด็กเล็กต่ำกว่า2ปีนะคะเราอาจจะเริ่ม ดูไปว่าเขาถ่ายเลวหรือว่าถ้าถ่ายเป็นน้ำเนี่ยอันนี้เนี่ยก็อาจจะต้องให้ถึงกำหนดปริมาณที่ให้ต่อครั้งนะคะอย่างเช่นอาจจะประมาณ 2-3 ออนต่อครั้งที่ถ่ายในกรณีที่ถ่ายเป็นน้ำนะคะแต่ถ้าเป็นในถ่ายเหลวเนี่ยเราอาจจะให้เขากินแบบเหมือนกระเสริมมาหรือว่าทดแทนไปเรื่อยๆนะก็วิธีการให้เนี่ยคุณจะใช้ช้อนตักป้อนทีละน้อยส่วนใหญ่จะแนะนำให้เป็นลักษณะนั้นมากกว่าการที่ใส่ขวดนมให้ดูนะคะยิ่งในกรณีที่ถ่ายเป็นน้ำเนี่ยในบางครั้งเนี่ยมันอาจจะทำให้แบบว่าคือเด็กบางคนที่ชอบกินเนี่ยหรือกินได้มากบางคนก็จะกินแบบทีละเยอะๆซึ่งปริมาณที่ได้รับเข้าไปเร็วเนี่ยแล้วในกรณีที่ลำไส้เคลื่อนไหวไม่ปกติอย่างนี้เนี่ยมันก็อาจจะทำให้ถ่ายออกมาเป็นเกลือแร่ซึ่งอันนี้ก็อาจจะเข้าใจผิดว่ายิ่งกินยิ่งถ่ายพ่อแม่ก็เลยไม่ยอมให้ต่อนะคะแต่วิธีการให้ใช้ช้อนตักป้อนทีละน้อยเนี่ยจะเป็นวิธีที่เหมาะสมกว่าค่ะก็คือรอดูอาการไปด้วยถ้าเกิดถ้าในกรณีที่ว่าเด็กรับสารละลายน้ำตาลเกลือแร่ได้ไม่เพลียเล่นได้ไม่ซึมนะพวกนี้เนี่ยเราก็มักจะใหอย่างนี้แล้วก็ให้อาจจะในเด็กโตหน่อยอาจจะให้ไปจนกว่าเด็กจะหยุดถ่ายและในขณะเดียวกันก็ต้องดูในกรณีที่ว่ามีอาหารอะไรอย่างอื่นที่เราจะต้องให้ตามวัยนะคะถ้าในกรณีที่เด็กโตหลัง6เดือนเนี่ยนะก็อาจจะมีในกรณีของอาหารเสริมนะคะข้าวโฟโจ๊กข้าวต้มหรืออาหารอ่อนย่อยง่ายพวกนี้เนี่ยก็อาจจะเสริมให้มากกว่าปกติสักมื้อนึงไปประมาณ2อาทิตย์ค่ะนะคะจนกระทั่งว่าเด็กหยุดถ่ายนะคะแล้วปกติแล้วท้องเสียเนี่ยเขาจะทานอยู่ประมาณกี่วันคะโดยทั่วไปเนี่ยในกรณีที่ถ้าเราดูแล้วเขาควรจะดีขึ้นภายใน 2-3 วันแต่ถ้าสมมติถ้ายังไม่ดีขึ้นหรือยังมีลักษณะที่มีบางอย่างที่ผิดปกติอย่างเช่นว่าในอันนั้นเนี่ยก็คือจะอยู่ในข้อที่ว่าควรจะพบแพทย์เมื่อไหร่นะคะในกรณีที่ควรจะพบแพทย์เนี่ยอย่างน่าถ้าถ่ายเป็นน้ำปริมาณมากโดยเฉพาะอย่างนี้เนี่ยถ้านับแล้วเกิน10ครั้งอย่างเงี้ยควรต้องรีบมาพบแพทย์ละ
หรือในกรณีที่ถ่ายเป็นมูกหรือว่าปนมูกเลือดพวกนี้เนี่ยนะคะอันนี้ก็ควรจะพบแพทย์เลยหรือว่าท้องอืดนะมีท้องอืดมีไข้สูงหรือลักษณะที่หายใจหอบลึกค่ะพวกนี้อาจจะเป็นสัญญาณว่าเสียน้ำมากเกิดภาวะเป็นกรดในร่างกายเพราะฉะนั้นควรจะพบแพทย์ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็อาจจะมีในกรณีที่เราให้สารละลายน้ำตาลเกลือแร่ได้ล่ะแต่ว่าเด็กเนี่ยรับอาจจะพยายามป้อนแต่รับไม่ได้ถ้ามีสองกรณีคือรับไม่ได้อย่างเช่นอาเจียนมากค่ะนะพวกนี้ก็จะทำให้การให้สารละลายเกลือแร่ทางปากเนี่ยไม่ประสบผลสำเร็จค่ะหรืออีกกรณีนึงเด็กเนี่ยดื่มได้แต่ว่าเด็กยังดูเพลียนะคะไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงหรือดูหมดแรงพวกนี้เนี่ยก็ควรจะต้องพบแพทย์เพราะแสดงว่าการให้ทางปากนี่อาจจะไม่ทันละอาจจะต้องรับไว้ในโรงพยาบาลดูอาการหรือต้องให้น้ำเกลือทดแทนทางเข้าทางเส้นเลือดค่ะอย่างที่ถ้ามีอาการตามที่คุณหมอบอกมานะคะยังไงคุณพ่อคุณแม่ควรคิดสักนิดนึงคืออย่าไปรอให้จนแบบอุ๊ยอีกแป๊บนึงอีกแป๊บนึงบางทีรีบมาพบแพทย์จะดีที่สุดนะคะแล้วพูดถึงถ้าในช่วงท้องเสียเนี่ยมีอาหารประเภทไหนที่เขาควรหลีกเลี่ยงไหมคะอย่างในเด็กเล็กที่กินนมแม่เนี่ยส่วนมากเราก็แนะนำว่าให้กินนมแม่ต่อไปนะคะแต่ว่าอาจจะต้องเสริมหรือว่าชดเชยการปริมาณเรื่องของเกลือแร่ที่ถ่ายไปรวมทั้งปริมาณการเสียน้ำด้วยเนี่ยพวกนี้ก็ต้องให้สารละลายน้ำตาลเกลือแร่เสริมในเด็กโตที่เขากินอาหารเป็นอย่างเช่นกินข้าวจะเป็นตั้งแต่กี่มื้อก็คงตามวัยอะนะคะในกรณีอย่างนั้นเนี่ยอย่างที่พูดไปแล้วในตอนต้นว่าเราควรจะเสริมอาหารพวกพืชที่เป็นข้าวเนี่ยอย่างน้อยก็อีกหนึ่งมื้อนะคะพวกนี้เนี่ยควรจะเป็นอาหารอ่อนย่อยง่ายอย่างเช่นพวกโจ๊กหรือว่าเป็นข้าวบดข้าวตุ๋นนะคะหรือเป็นข้าวต้มอย่างเงี้ยนะคะพวกนี้ก็ควรจะเสริมอีก1มื้อไปประมาณสัก2อาทิตย์ที่ว่านี่ส่วนในกรณีของนมเนี่ยในกรณีที่เด็กกินนมวัวปกติเนี่ยนะคะพวกที่ไม่ได้รับนมแม่ค่ะพวกนี้เนี่ยโดยทั่วไปก็จะแนะนำในขั้นต้นก่อนว่าถ้ายังไม่มีปัญหาอะไรมากหรือคิดว่าจะให้การรักษาที่เบื้องต้นที่บ้านได้อาจจะลดปริมาณนมลง คือหมายถึงว่าอย่างมื้อหนึ่งกินสัก8ออนหรือ6ออนเนี่ยลดลงมาเหลือสักครึ่งนึงนะคะอันนี้ไม่ได้หมายถึงการจางนมนะคะหมายถึงยังชงในอัตราส่วนปกตินม1ช้อนน้ำ1ออนก็ยังตามปกติตามนั้นแต่ว่าลดปริมาณที่ชงลงนะคะและก็เสริมด้วยการให้สารละลายน้ำตาลเกลือแร่นะคะทดแทนเพราะว่าแน่นอนเด็กเคยทานมากขนาดนั้นก็อาจจะไม่พอและเนี่ยแต่เราไม่ต้องการให้ได้น้ำตาลในนมเยอะเกินไปเพราะว่าในเวลาที่มีท้องเสียเฉียบพลันเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยตัวที่จะมีปัญหามากและไปก่อนเนี่ยก็คือตัวเอนไซม์ซึ่งย่อยน้ำตาลในนมค่ะนะฮะซึ่งพวกนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่บริเวณเยื่อบุลำไส้นะฮะชั้นบนเพราะนั้นเนี่ยมันมักจะมีปัญหาก่อนในขั้นต้นค่ะอันนี้ถ้าในกรณีแบบนี้แล้วเนี่ยยังไม่ดีขึ้นหรืออย่างที่มีสัญญาณที่ว่าบ่งชี้ที่ว่าจะต้องพาไปพบแพทย์อันนั้นเนี่ยแพทย์ก็อาจจะพิจารณาอีกทีนึงว่าจำเป็นไหมที่จะต้องเปลี่ยนนมหรือจำเป็นไหมที่ต้องได้รับการดูแลในโรงพยาบาลค่ะนะคะหรือจำเป็นไหมที่จะต้องให้ยาอะไรเพิ่มเติมไหมนะคะหรือยาปฏิชีวนะต้องใช้ไหมค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อแนะนำหนึ่งก็คือว่าไม่แนะนำให้ซื้อยาปฏิชีวนะกินเองนะคะค่ะอย่างที่คุณหมอบอกนะคะโอ้โหทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยต้องดูที่ลักษณะอาการถ้าคิดว่ายังไม่ได้เป็นหนักลองก็ให้ทานน้ำเกลือแร่ไปก่อนนะคะดูอาการไปก่อนแต่ถ้าคิดว่าเข้าข่ายที่คุณหมอพูดมาว่าควรจะพบแพทย์แล้วเนี่ยอย่ารอนะคะรีบมาพบแพทย์ที่สำคัญอย่าซื้อยาทานเองเด็ดขาดนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอนะคะที่มาให้ข้อมูลความรู้กับเรานะคะค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกับช่วงป้องกันโรคภัยให้ลูกรักได้ใหม่สัปดาห์หน้าค่ะวันนี้แพทย์และคุณหมอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ